วันนี้มาทำความรู้จักกุหลาบลายน่ารักน่ารักอันนี้นะคะชื่อว่าอเมริกันเมจิกค่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ฝรั่งเศสมีดอกเป็นลายสลับขาวแดงหรือเหลืองส้มใต้กลีบใบก็จะเป็นเหลืองเหลืองส้มๆนะคะตอนดอกตูมก็จะมีสีส้มอมเหลืองนิดๆนะคะหนามจะเยอะนิดนึงดอกจะบานทนประมาณ 4-5 วันจะมีพันดอกเล็กและดอกใหญ่นะคะพันที่เห็นนี้คือพันดอกใหญ่นะคะที่บ้านมีพันดอกเล็กอยู่1ต้นแต่ว่าไม่ทราบว่าเขาตายหรือยังนะคะเพราะว่ามันมีหลายต้นที่ตายแล้วเราจำไม่ได้เพราะว่าหน้าฝนจะเป็นโรคเยอะมากเลยนะคะจะมีกลิ่นหอมที่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะดอกเล็กเนี่ยเวลาบานอ่ะเขาจะเป็นกลีบดอกกลีบชั้นเขาจะไม่เยอะแล้วเวลาบานอ่ะเขาจะบานหันไปข้างหลังจนสุดเขาเรียกว่าบานเปล่งนะคะแต่ถ้าเป็นดอกใหญ่ก็จะบานเป็นดอกกุหลาบปกติอย่างนี้เลยค่ะบานดอกเล็กเนี่ยบานเปล่งจนเห็นเกสรนะคะคือบานแล้วแบบกลีบเขาถอยไปข้างหลังเลยอะค่ะกลิ่นหอมเพราะว่ากลิ่นเฉพาะตัวแต่ว่าต้องไปดมใกล้ๆนะคะถึงจะได้กลิ่นเขานี่คือดอกตูมของเขาค่ะออกดอกตลอดปีเลยนะคะน่าปลูกมากๆเลี้ยงง่ายเลี้ยงกระถางหรือเลี้ยงลงดินก็ได้นะคะแต่กิ่งเขาจะเก้งก้างไปหน่อยหาไม้มาปักช่วยพยุงเขาก็ดีค่ะเวลาเขาดอกใหญ่เนี่ยดอกเขาจะหัวคว่ำไปแบบนี้ก็คือหาไม้มาปักกิ่งเขาหน่อยการดูแลก็ง่ายๆเลยค่ะรดน้ำวันละครั้งใส่ปุ๋ยเดือนละ2ครั้งแดดร้อยฝนร้อยได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องระวังความชื้นของดินดินต้องระบายน้ำได้ดีแล้วก็ไม่มีเชื้อราแล้วก็ไม่ต้องปลูกใกล้กันมากไปนะคะกุหลาบปลูกใกล้กันเนี่ยจะทำให้เกิดความชื้นมากๆนี่นะคะลองมาปลูกดูค่ะแนะนำสายพันธุ์นี้เลยค่ะอเมริกันเมจิกสายพันธุ์ฝรั่งเศสที่น่าปลูกและเลี้ยงง่ายค่ะ